เอาละครับพี่อั้นฮะครับไรอันแฟมิลี่นี่วันนี้มีแขกมาด้วยไหมมีญาติไหมไม่มีครับไม่มีเหรอคนเดียวเลยไม่เอาครับไม่โถไม่คิดสักนิดเลยตอบเร็วมากอ่ะไม่คิดสักวิหนึ่งเลยไม่คิดเลยครับสักวิหนึ่งก็ไม่คิดอ่ะไม่มีเลยครับไม่มีในหัวเลยไม่มีเลยอำมหิตมากเออมากับเพลงอะไรครับวันว่างที่ตั้งใจครับวันว่างที่ตั้งใจเชิญครับนั่งร้านกาแฟแต่โทรบอกแม่ว่ากำลังยุ่งงานความสุขสบายค่อยๆลบสายใยผูกพันแม่คอยลูกทุกวันแต่ลูกลืมแม่ไปทุกนาทีนั่นคือเรื่องจริงที่ได้เห็นคนวันนี้เป็นไปสะท้อนมาถามใจว่าเราเดินห่างแม่มากี่ปีท่านอยู่ยังไงอยู่ใกล้แม่หรือยังปีนี้ความหมายของลูกที่ดีได้ทำเต็มที่หรือยังผ่านมาต้องรอให้ว่างด้วยหรือกับการทำเพื่อคนชื่อแม่ต้องเจ็บป่วยใช่ไหมจึงแคร์วันแม่ใช่ไหมจึงห่วงหาไปกอดตอนแม่ยังแกร่งวันที่มีแรงยิ้มให้ลูกยาไม่ว่างก็ตั้งใจมาเมื่อรู้ว่าแม่ห่วงใยถูกงานเร่งให้สู้แต่ในใจรู้ทุกเวลาว่าแม่ยังตั้งตาจึงให้เวลากับแม่ก่อนใครยังน้อยโทรหาฟังเสียงต่างหน้าระวันกลับไปมีวันว่างที่ลูกตั้งใจเพื่อมาอยู่ใกล้ใจแม่เสมอฟังกันเพลินเลยพี่นัทยังชื่นชมอยู่เลยว่าร้องเพราะมากเลยยอดครับหรือว่าแม่สู่นั่งน้ำตาคลอคิดถึงแม่ฟังเพลงนี้แล้วเพลงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะร้องเพราะนะแต่เขาร้องจนอินเข้าไปอินกับเพลงมันเจ๊น้ำตาคลอเลยเหรอซาบซึ้งอันนี้ซาบซึ้งจริง ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่น ไม่เพราะว่าพอเนื้อเพลงมันเรานึกถึงตัวเราไงนึกถึงตัวเราเองแล้วไรอันเนี่ยเขาร้องตรงไหนที่เขาต้องทางออกแล้วก็มารวบคำตรงนี้ให้ฟังให้รู้ว่าเพลงมันพูดถึงอะไรอ่ะแล้วด้วยแก้วเสียงของเขาเนาะมันทำให้แบบเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงคำธรรมดามันเป็นคำธรรมดาเลยแต่เวลาเขาร้องแล้วมันเข้าไปในหัวใจของพวกเราได้เนาะเออไม่เลือกเอาเพลงนี้มาฝากกันฉันชอบเพลงนี้ครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าเพลงนี้หายจากหูผมไปนานมากแล้วก็เด้งกลับมาขึ้นฟีดอะไรเงี้ยก็เลยเพลงนี้เพราะมากเหมือนกันแล้วเนื้อหาก็ดีด้วยแล้วเราทำเหมือนในเพลงไหมไปเที่ยวห้องเที่ยวห้างอะไรไหมเหมือนไหมก็ไปเที่ยวห้างครับไปเที่ยวห้างไปนะแต่ว่าแม่ก็ไปด้วยไม่ได้ไปกระดงกระเด็กอะไรใช่ไปกับแม่ใช่ไหมไม่หรอกครับไม่ยุ่งกับเด็กเลยครับเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดน้องคืออนาคตของพี่เป็นใหญ่เชิญครับผมและตอนนี้ก็ถึงการคัดเลือกผู้ท้าชิงใครจะได้เข้าไปท้าชิงกับแชมป์ในวันนี้ไปชมกันเลยครับเจ็บในใจเหมือนจะตายนั่นคือความจริงคนที่หัวใจถูกทิ้งก็
ก็ต้องช้ำเป็นธรรมดาฉันมันคนเก่าเขาคือฝันใหม่เธอค้นหาเธอจึงหาเรื่องบอกลามอบน้ำตาตอบแทนใจฉันเหลือแค่เงาเป็นเพื่อนยามเงาเมื่อไม่มีเธอโลกนี้ทุกวันที่เจอเหมือนไม่เคยมีดวงตะวันแต่อย่าเลยเธออย่าเจียดเวลามาเป็นห่วงฉันคำที่อยากบอกเธอนั้นถ้าเธอเป็นฉันเธอคงเข้าใจเอาละฟังจบไปแล้วไม่รู้ชอบเสียงจากตู้สีไหนนะครับก็เลือกตู้สีนั้นนะครับบอมชอบเสียงจากตู้สีไหนครับสีแดงครับสีแดงเพราะอะไรหรอกเสียงพุ่งเสียงพุ่งใช่ครับตู้สีแดงเสียงมันพุ่งนะครับเอาละทั้ง5ท่านจะคิดเหมือนบอมหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับคิดให้ดีครับเขียวแดงน้ำเงินเหลืองชอบเสียงจากตู้สีไหนฟังแล้วอยากให้ใครออกมาเลือกตู้สีนั้นนะครับเลือกครับเหลือง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 ตู้สีเหลืองหมดเลยฮะโอ้โหวันนี้ไม่แตกแยกเลยแสดงว่ารักกันปลอมใช่ไหมแสดงว่ารักกันพี่เอเป็นตัวแทนหน่อยทำไมถึงเลือกสีเหลืองครับจริงๆแล้วน้องสตาร์ทมาไม่ค่อยลงเสียงเท่าไหร่เลยอยากให้โอกาสครับเดี๋ยวมาฟังเสียงสดๆดีกว่าแต่เสียงเขาก็มีมิติดีนะไปดูตู้สีเหลืองจะเป็นใครครับเชิญเมื่อก่อนที่บ้านมีเรือประมงอะค่ะแล้วเหมือนมันขาดทุนพอขาดทุนปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีเงินมาสำรองจ่ายแม่ก็เลยจะต้องไปกู้เงินจากธนาคารตรงนี้มาเพื่อที่จะเอามาทำเรือเพื่อให้ได้ไปต่อแต่พอมาวันหนึ่งมันก็สู้ไม่ไหวอะค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายเรือของที่บ้านไปฉันนั่งโศกสันที่ชาชลาร้องเป็นมากอารมณ์เพลงก็ดีมีพรสวรรค์ด้วยเสียงแบบนี้คือเสียงนักร้องจริงๆครับเพราะว่ามันสะกดคนได้ตั้งแต่คำแรกเป็นนักร้องที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยพี่บอกได้เลยหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนไม่เข้ากับบุคลิกเสียงของเราแล้วก็ทรงของเราด้วยถ้าเป็นมาตรฐานของบอมทำได้สุดกว่านี้คะแนนที่2จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของบอมลุ้นนะครับ